วัสดีครับพบกับผมอาจารย์บาสเซเว่นเซนต์นะครับในช่วงของเมนโฮโรในวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักกันนะครับในช่วงของวันที่11ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงวันวาเลนไทน์พอดีว่าดวงคนทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนวันจันทร์ในเรื่องของความรักนะครับอาจจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าวุ่นวายใจเกี่ยวกับการหาเงินอยู่นะครับเพราะนั้นช่วงนี้นอกจากจะมีความรักครั้งใหม่แล้วนะครับคุณอาจจะมีโชคด้วยนะครับวันอังคารในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักหรือคนรอบข้างได้ให้ระวังคำพูดอารมณ์ความรู้สึกไว้ให้ดีนะครับอาจารย์แนะนำให้หมั่นทำสมาธิมากๆนะครับแล้วก็หมั่นทำความเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากเป็นพิเศษนะครับวันพุธนะครับมีดวงข่มคู่นะครับหรือว่าคนที่อยู่ด้วยกันในวันนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำนะครับให้ลดอีโก้ลงความรักของคุณก็จะดีขึ้นส่วนที่ดีอย่างนึงก็คือใครที่มีความรักต่างวัยอยู่คู่ที่เป็นคนที่เด็กกว่าหรืออ่อนกว่านะครับเขาจะเข้าใจแล้วก็นำความรู้สึกดีๆมาให้เราได้นะครับวันพฤหัสนะครับความรักในลักษณะความรักกับผู้ใหญ่นะครับค่อนข้างดีเช่นอาจจะมีคนรักคนเมตตามากขึ้นเป็นพิเศษวันศุกร์นะครับความรักจะเป็นความรักที่เราคิดไปเองนะครับเช่นเราแอบรักใครชอบใครอยู่เราก็อาจจะคิดว่าเขารักเราหรือเปล่าหรือเขาไม่รักเราในวันนี้จะวุ่นวายใจในเรื่องของความรักหน่อยนะครับยังไงอาจารย์แนะนำนะครับว่าให้อยู่กับความเป็นจริงแล้วก็ค่อยๆดูสถานการณ์ไปนะครับคนที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้คุณทำงานหนักครับไม่ค่อยได้คิดในเรื่องของความรักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันจะไปโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะครับส่วนความรักนะครับให้รอหลังจากเดือนนี้ไปคนวันอาทิตย์รักใครชอบใครหมั่นเช็คหมั่นส่องดีๆนะครับเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ออกไปหรือเป็นความรักในลักษณะแบบหลอกลวงลักษณะมีผลประโยชน์นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอะไรที่ผ่านเลยไปก็ให้ผ่านเลยไปนะครับไม่ควรที่จะเก็บมาใส่ใจไม่อย่างนั้นความรักของคุณอาจจะพังทลายได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคนดวงความรักทั้ง7วันคนที่รักกันดีอยู่แล้วหรือคนจะเจออะไรใหม่ๆอาจารย์ยินดีด้วยส่วนคนที่มีปัญหานะครับอาจารย์แนะนำให้ไปทำสังฆทานคู่เช่นรองเท้าคู่รองเท้าแตะเทียนคู่นะครับแล้วก็สวดมนต์มากๆนะครับแล้วก็อธิษฐานขอให้เจอคนดีเจอมิตรแท้ให้ตั้งสติเรื่องของความรักดีๆความรักของคุณก็จะสดใสขึ้นนะครับทุกกรณี